ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่ามีข่าวสารถึงประเทศไทยแล้วเช็คอินร้านดังผนึกทีมชาติไทยอิชิอิบุกด่วนทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยการที่ทางมิเกลสันถึงไทยแล้วเมื่อทางลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็คขวาจอมบุกของทางโอบีโอเดนเซ่ทีมชั้นนำสูงสุดของลีกเดนมาร์กเดินทางเดินจากเดนมาร์กถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเตรียมที่จะผนึกกับทางทีมชาติไทยในยุคของมาสดาอิชิอิบุกไปดวลทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมล่าสุดนั้นนิโคลัสมิเกลสันเดินทางถึงประเทศไทยพร้อมกับเช็คอินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทันทีอันนี้ก่อนหน้านี้นิโคลัสมิเกลสันได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวพลาดช่วยทีมชาติไทยถึง2เกม FIFA Day ที่ยุโรปรวมไปถึง2เกมคัดบอลโลกที่พบกับทางทีมชาติจีนและก็ทีมชาติสิงคโปร์สำหรับทีมชาติไทยมีคิวเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่27ธันวาคมและจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นวันที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ลูกโซ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางจีเอโก้หรือซานโตจอจะคัมแบ็กไทยลีกเลขที่2นะโดยงานนี้ทางด้านของทางกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะเมื่อทางดิเอโก้หรือซานโตกองหน้าตัวเก่งยักษ์โฮดารินทักซิมเตรียมที่จะคัมแบ็กสู่วงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งโดยกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าทางทีโก้บริซันโตจอบร่วมทีม3อ่าวในช่วงเลขที่2นี้ซึ่งทางด้านของบีทีประจวบหวังจะคว้าอดีตยอดดาวยิงของบริลัมเข้ามาช่วยแก้ทางสถานการณ์ของทีมหลังจากที่ต้องหล่นไปโซนท้ายตารางคะแนนถึงแม้ว่าจะอายุของดิเอโก้บริซันโตจะเข้าไปถึงเลข36แล้วก็ตามทีแต่เขาเองนั้นยังคงมีความกระหายที่จะล่าตาข่ายเพื่อจะสร้างตำนานบทใหม่บนเวทีไทยลีกกันอีกครั้งนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้น่าจะมาแขวนสตาร์ทที่ไทยลีกอย่างแน่นอนครับดิโก้หรือซานโตดูกันว่าจะไปที่ไหนงานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเอกนิษฐ์แนวรุกไทยเตรียมจะดวลกับทางอันอาบรีบนเวทีโลกนะโดยงานที่ทางด้านของหลังจากที่ทางอุรวัตเรดไดมอนด์ทีมแกร่งของทางเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาดาวรุ่งทีมชาติไทยของเราพ่ายแพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากทางพรีเมียร์ลีกลีกเกอร์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ในการแข่งขันนัดต่อไปเอกนิษฐ์ปัญญาเตรียมจะได้ลงสนามจารึกประวัติศาสตร์บนเวทีโลกอย่างแน่นอนโดยงานที่ทางอุรวัตเรดไดมอนด์ทีมแกร่งญี่ปุ่นดีกรีแชมป์ทริปเอเชียจะชิงอันดับ3กับอันอาบรียอดทีมแกร่งจากอียิปต์แถมทริปแอฟริกาในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลา 21:30 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะพบกับฟูรินิเซ่ยอดทีมแกร่งบราซิลดีกรีแชมป์ทริปอเมริกาใต้ในวันเดียวกันในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงไทยสะเทือนเอเชียเมื่อทางบุญศักดิ์จักรพันธ์แบดมินตันไทยซีเนียร์ประกาศคว้าแชมป์เอเชียครั้งประวัติศาสตร์นะโดยงานนี้ทางด้านของขอแสดงความยินดีกับทางนักกีฬาไทยกันก่อนก็แล้วกันเมื่อทางแบดมินตันอาวุโสประกาศแชมป์เอเชียโดยการแข่งขันแบดมินตันรายการแบดมินตันเอเชียซีเนียร์โอเพ่น2023ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน40ปีซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะกับทางต่อจักรพันธ์ธนทีวรธรรมคู่แบดมินตันไทยพบกับทางอาเวนยูเรนโตจับตากับทางมูฮัมหมัดคู่วังอเต็งอันดับแชมป์อันดับ2ของรายการจากทางอินโดนีเซียในครั้งนี้โดยแมตช์นี้สู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่ทางซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะกับทางต่อจักรพันธ์ธนทีวรธรรมคู่แบดมินตันจากประเทศไทยจะฮึดแซงช่วงท้ายเบียดเอาชนะยอดคู่แบดมินตันจากทางอินโดนีเซียมือเต็งแชมป์อันดับ2ของรายการไป2ต่อ1เกม2 21ต่อ15 18ต่อ21แล้วก็24ต่อ22ส่งผลให้ไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งประวัติศาสตร์ไปครอบครองในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเพอร์เฟคจริงๆนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจกีฬาไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงแมนเชสเตอร์ซิตี้ปรับอุรวะทะลุเข้าชิงสโมสรโลกเอกนิษฐ์ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นี้โดยการที่ทางด้านของทางเรือใบทะลุเข้าชิงนะฮะ
แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกรีแชมป์ยุโรปทำได้เหนือกว่าก่อนจะปราบเอาชนะอุรวัตเรดไดมอนด์แชมป์เอเชียไปถึง 3-0 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางฟูมิเนเซ่วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ส่วนทางอุรวัตไปชิงอันดับที่3กับทางอันอาบรีแชมป์แอฟริกาในวันเดียวกันพร้อมกับเชียร์และก็ลุ้นให้เอกนิษฐ์ปัญญาลงสนามเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งไทยคนแรกในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกในครั้งนี้โดยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก FIFA คลับเวิลด์คัพ2023ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยการแข่งขันเมื่อวันอังคารที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างอุรวัตเรดไดมอนด์ทีมจากทางเจลิกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เอเชียลงบุในรอบตัดเชือกพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมจากอังกฤษเจ้าของแชมป์จากทวีปยุโรปโดยการที่มาเซียสกอร์ซ่าขุนซือโปแลนด์ของปีศาจแดงแห่งเอเชียยังใช้ชุดเดิมจากที่เอาชนะคลับเรอันแชมป์คอนคาเคฟเข้ามาโทโมอากิโคคุโบะปั้นเกมรุกร่วมกับทางไคโตะยาซึอิและก็โยชิโอะโคอิมุชิแล้วก็ให้ชางโชเซ่กันเต้เป็นหน้าเป้าขณะที่เอกนิษฐ์ปัญญามีชื่อสำรองซึ่งหากเกมนี้ถูกส่งลงสนามหน้าประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนเป็นแข้งไทยคนแรกในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกทันทีส่วนฝั่งทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่านายใหญ่ทัพเรือใบสีฟ้าลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เช่นกันในการคว้าแชมป์รายการสมัยนี้เป็นสมัยแรกจัดชุดเด่นที่สุดนะฮะลงสนามดาวรุ่งจัดทั้งแบนเดโดซิวามาติอุสโนเนสแจ็คกิลริชแล้วก็ฟิฟโฟเดนโดยเกมครึ่งแรกค่อนข้างจะอึดอัดแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะครองเกมและมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ยังหาโอกาสในการยิงไม่ได้นะฮะต้องรอจนถึงนาทีที่30กว่าจะได้ลุ้นยิงเข้ากรอบครั้งแรกจากจังหวะที่มาติอุสนูเนสได้หวดด้วยซ้ายในกรอบแต่ก็ยังไม่ผ่านมือนิชิคาวะในด่านของอุรวะจากนั้นอีก9นาทีถัดมานูเนสได้โอกาสในการซัดเต็มแรงกลางประตูอีกครั้งแต่บอลก็พุ่งไปเข้าซองของในด่านอุรวะเรดเกมทำท่าว่าจะจบแบบไร้สกอร์ในครึ่งแรกกระทั่งช่วงเวลาบาดเจ็บ45นาทีลูกทีมของเป๊ปมาได้ประตูขึ้นนำเป็นต่อ0จากจังหวะที่ทัพเรือใบนะฮะปาดบอลเข้ามาเป็นทางมาริอุสฮอยส์บราเชนที่สกัดเข้าประตูตัวเองไปทำให้จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนาที52แมนเชสเตอร์ซิตี้เองมาได้ประตูที่2นำห่างหลังไคล์วอล์กเกอร์แทงบอลสุดเฉียบคมให้มาเชโอโควาซิชสอดขึ้นมาก่อนจะสปีดพาบอลเข้าไปซัดผ่านในด่านอุรวะเข้าไปอย่างสวยงามให้กับทางเบลบายสีฟ้านำห่างไปเป็น 2-0 เท่านั้นไม่พอผ่านไปครบ1ชั่วโมงแมนเชสเตอร์ซิตี้มานำห่างไปเป็น 3-0 บอลเริ่มจากนูเนสที่ลากเข้าไปซัดเต็มแรงแต่บอกได้เลยว่าไม่ผ่านซูซากุนิชิคาวะที่พุ่งเซฟออกมาเข้าทางแบนเดโดซิวาซัดไปที่มาริอุสฮอยเบอร์เชนเบียดข่าวเสาแรกเข้าไปจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่บทเอาชนะอุรวัตเรดไดมอนด์ไป 3-0 ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับทางฟูมิเนเซ่แชมป์จากอเมริกาใต้ที่ยืนรออยู่แล้วในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ส่วนอุรวัตเรดไปชิงอันดับที่3กับอันอาบรีแชมป์จากแอฟริกาในวันเดียวกันส่วนรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมทางฝั่งอุรวัตเรดนั้นก็จะมีซูซากุนิชิคาวะทากาฮิโร่เซกิเนะอเล็กซานเดอร์โซมาริอุสฮอยเบอร์เชนทากาฮิโร่อากิโมโตะอาซุกิอิโตะเคนอิวาโอะโทโมอากิโอคุโบะไคโตะยาซุอิโยชิโอะโคอิซุมิและก็โชเซ่กันเต้นครับส่วนฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็จะมีแอนเดอร์สันไคล์สวอเกอร์จอห์นสโตนมอนิเอลอาคานจีนาธานอาเก้โรดี้มาติโอโควาซิสแบนโดซิวามาติอุสนูเนสแจ็คกิลริชแล้วก็สุดท้ายจะเป็นฟิลโฟเดนนั่นเองครับก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรสุกนี้ฝากไปให้กำลังใจเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ธันวาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ